เฮ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะทุกคนครับมีการฝึกวิชา18ฝ่ามือสยบมังกรที่นี่ครับผมชัดเจนครับทุกคนสถานที่แห่งนี้คือวัดเซ้าหลินแน่นอนนะครับผมเพราะรอยฝ่ามือที่อยู่บนกำแพงนะครับมันคือ18ฝ่ามือสยบมังกรจริงๆครับทุกท่านเอาแล้วเฮียกูเจอกับเฉียวตงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความมืดนำมาซึ่งความหลอนในตอนยามดึกกับตึกร้างใหญ่โตที่มีเรื่องเล่าโก้เก๋หลอนๆประหลาดคาดไม่ถึงสุดทึ่งอึ้งทั้งเสียงปริศนาตามมาด้วยเงาดำแปลกๆเกินคาดที่โผล่ไปมาตามจุดต่างๆจากปากคำบอกเล่าของนักล่าผีส่วนในอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจึงไม่ขอเอ่ยถึงเพราะอาจนำมาซึ่งความเสียหายเพิ่มเติมต่อสถานที่และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เคยมีคนคิดลองไปสัมผัสแต่ต้องหยุดชะงักเพราะบางสิ่งยิ่งเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทำให้อยากรู้จีดีขออาสาไปดูสักหน่อยไม่อาจปล่อยให้เรื่องความเฮี้ยนต้องเบียดเบียนและบานปลายไปกว่านี้ไอ้ที่ว่าเสียงดังต่างๆกับปริศนาหลอนบังอย่างนั้นมันคืออะไรกันแน่สถานที่แห่งนี้นะครับมีกรรมสิทธิ์นะครับผมมีเจ้าของด้วยมูลค่าแอสเซทมหาศาลยังไม่รวมสิ่งปลูกสร้างใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ปลื้มนะครับถ้าจะให้มีบางสิ่งมาสิงสถิตอยู่ที่นี่นะครับผมที่อะไรก็ไม่รู้บางสิ่งที่คนเขาล่ำคนเขารือนะครับในส่วนของเงาประหลาดมั่งอะไรต่อมีอะไรแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็หาเหตุผลได้เพราะฉะนั้นเจ้าของที่เขาคงไม่ปลื้มนะครับวันนี้อะไรก็ได้นะครับผมนะอะไรก็ได้ที่อธิบายไม่ได้อะไรก็ได้ที่มองไม่เห็นนะครับผมอะไรก็ได้ที่ว่าเฮียอะไรก็ได้ที่ว่าไอ้สัตว์ไอ้คันตูดนะครับนะอะไรก็ได้มึงมาเลยนะครับนะมาเลยนะครับผมรับอาสานะครับผมวันนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยๆสถานที่อย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะครับผมไม่มีใครเข้ามาตรวจตาเป็นเวลานานมากๆแล้วนะครับนานกี่ปีก็ไม่รู้แต่ที่รู้แม้กระทั่งนะครับผมคนจรที่ไร้บ้านก็ไม่อาจที่จะอยู่ที่นี่ได้แท้จริงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่มีคนอยู่หรือเปล่าครับอะไรก็ได้อะไรเขาไม่ให้ผมพูดถึงเรื่องผีหรือวิญญาณหรือสัมภเวสีหรือบะหมี่เกี๊ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดผมก็จะไม่พูดอะไรที่เขาขอผมก็จะทำเพื่อแลกกับการที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับผมนะแต่อะไรก็ได้นะครับผมท่านเจ้าของที่นะครับผมที่ถือกรรมสิทธิ์นะครับครอบครองสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับผมวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับเข้ามาเพื่อสำรวจแล้วก็ตรวจตาให้นะครับเพราะว่าเป็น10ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มีใครเข้ามาดูเลยนะครับผมโอ้โหเต้าเจี้ยวขวดนี้บอกได้เลยว่าผักบุ้งไฟแดงละมึงเอ้ยอร่อยมากเลยกระปุกยาพาราครับผมเราเจอกับกระปุกยาพาราแล้วก็น้ำยาล้างตานะครับผมเข้าแล้วเฮ้ยห้องยาทำไมมาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่านี่คือห้องยาใช่ไหมหรือห้องทำแผลหรืออะไรนะครับมีซิงค์ด้วยโอ้ในนี้น่าจะมีงูนะครับผมนะหืออะไรตึกๆบ้างแป๊บนึงนะครับเจอกับอะไรบางสิ่งครับลักษณะคล้ายตู้หรือกล่องนะครับคล้ายโรงนะครับผมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายๆโรงนะครับในนี้นะครับเป็นขนาดถ้าคนเข้าไปแอบได้เลยนะครับผมมีเตียงนอนด้วยครับรูตรงนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคนสามารถเข้าไปได้นะครับผมแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเข้าไปไหนนะครับวิ่งเหม็นอับสุดๆเลยครับทุกท่าน
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายครับโอ้ยมีเฟรมรถด้วยเฮ้ยเอาแล้วเขาบูชาอะไรหนอคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมแม่ดาวเรืองเก่ามากครับผมสวัสดีครับวิไม่ใช่แค่แม่ดาวเรืองครับทุกท่านใครมาทำอะไรไว้เอ่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่างแม่งนะครับผมเฮียเฮ้ยทุกคนครับพระเจ้ามีรอยเท้าของไดโนเสาร์ด้วยครับเฮียในห้องนี้มีไดโนเสาร์ครับทุกคนต้องระวังแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมไอเทมเวล1กูอยู่ไหนวะออกไปหยิบไม่ทันแล้วนะครับตัวมันต้องใหญ่มากๆนะครับผมจากสตีฟเพอร์กินนะครับผมตรงนี้นะครับเราวิเคราะห์จากขนาดขององค์มือเจ้าสัตว์ตัวนี้บอกได้เลยว่ามันจะต้องมีความสูงประมาณ9ฟุตนะครับผมตัวเหี้ยอะไรวะเอาแล้วช่างแม่งนะครับข้างในเป็นอะไรช่างมันเดี๋ยวแป๊บนึงที่มาของเสียงหรืออะไรก็ตามแป๊บนึงแต่สิ่งที่ผมข้องใจตอนนี้นี่ครับทุกคนไอ้เหี้ยอันนี้หมาตะกายตึกครับทุกท่านเราเจอกับหมาถูกแมลงมุมนะครับกัดนะครับผมจึงทำให้หมาตะกายตึกได้นะครับผมเอาแล้วตอนนี้นะครับหมาเริ่มไต่กำแพงแล้วนะครับผมตึบตับตึบตับตึบตับมีคนอยู่ไหมครับไอ้เจ้าของรอยเท้าสับประหลาดนะครับผมพะแลมพะแลมไซราทอปเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ในห้องนี้และนี่คือรูที่มันออกไปมีรอยเต็มเลยครับทุกท่านน้ำเละไปหมดเลยครับผมทุกคนครับพื้นที่นี่เดินลำบากมากนะครับเปียกน้ำนองไปหมดเลยครับเหมือนน้ำมันท่วมนะครับเฮ้ยใครอ่ะหูยเชี่ยอะไรวะเนี่ยทุกคนครับรอยมือบนกำแพงนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคนน่าจะประมาณ3คนนะครับผมเพราะขนาดแตกต่างกันนะครับน่าจะเป็นรอยมือของคน3คนนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะไม่แน่ใจว่าไม่มีคนเข้ามากี่ปีแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆมันร้างมาประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า15ปีนะครับอุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์มึงแม่งกายกรรมครับทุกคนไอ้เล็กแร่มึงแม่งโคตรกายกรรมเลยครับเฮ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะทุกคนครับมีการฝึกวิชา18ฝ่ามือสยบมังกรที่นี่ครับผมชัดเจนครับทุกคนสถานที่แห่งนี้คือวัดเซ้าหลินแน่นอนนะครับผมเพราะรอยฝ่ามือที่อยู่บนกำแพงนะครับมันคือ18ฝ่ามือสยบมังกรจริงๆครับทุกท่านเอาแล้วเหี้ยกูเจอกับเฉียวฟงไอสัตว์เอ้ยเฟล1กูอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะครับทุกคนประมาทไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมหุ้ยไอเล็กแร่มึงแม่งฝ่ามือรัวๆเลยอะไอสัตว์มาจากห้องนั้นครับทุกท่านเฉียวฟงอาจจะอยู่ในห้องนั้นก็ได้จะรู้นะครับเขียวฟงออกมาหาหมู่หยงฟู่หน่อยนะครับกับบรรยากาศตอนกลางคืนไอสัตว์เขียวฟงอยู่ในนี้ครับทุกท่านเฮ้ยไอเหี้ยห้องน้ำไอสัตว์เขียวฟงแม่งอยู่ในห้องน้ำแม่งขี้ครับแป๊บนึงทุกคนเขียวฟงแม่งขี้ไม่ลาดครับทุกท่านซูลูกุยมาเลยไอผีเขียวฟงเขียวฟงขี้เสร็จยัง3 2 1ฮึบโหยเหี้ยโหยทุกคนครับห้องน้ำแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับผมเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยสะเดยเขียวฟงธาตุไฟเข้าแทรกนะครับแล้วก็มาอ้วกแตกอยู่บนนั้นนะครับผมเหี้ยน่าสนใจเขียวฟงไอ้สัตว์เอ้ยไฟแช็คมึงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหุยสิทธิ์พี่เฉียวกลับเข้ามาเยี่ยวให้เสร็จก่อน3
2 1ฮึบอุ๊ยห้องนี้พิเศษกว่าห้องอื่นๆครับทุกท่านไอสัตว์มีห้องแยกข้างในด้วยเอาละมึงเอ้ยลุ้นกันอีกรอบนะครับทุกคนครับกูเห็นสภาพแล้วกูไม่อยากขึ้นเลยว่ะไอ้เหี้ยขึ้นได้ป่าววะเนี่ยผมมาสำรวจให้เฮียนะว่ามีใครแอบอยู่หรือไม่นะครับแต่สถานที่มีเจ้าของนะครับผมอย่างน้อยๆนะครับคุณควรจะแจ้งนะครับให้กับผู้ดูแลทราบก่อนว่าคุณจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช่แอบหลบๆซ่อนๆนะครับผมและให้คนตีความไปกันต่างๆนานาถูกไหมครับทุกๆคนสถานที่แห่งนี้นะครับผมเจ้าของนะครับเขาใช้เงินในการก่อสร้างมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับเมื่อประมาณ 15-20 ปีก่อนเขาคงไม่แฮปปี้นะครับให้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งที่มองไม่เห็นต้องมาสิงสถิตแล้วก็สิงสู่อยู่ณจุดๆนี้นะครับไม่ว่าใครก็ตามอย่างน้อยๆนะครับคุณควรแจ้งก่อนนะครับผมอย่างน้อยๆควรจะแจ้งผู้ดูแลนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแล้วผมเชื่อด้วยว่าคุณอาและคุณลุงที่เป็นผู้ดูแลท่านใจดีมากๆนะครับผมนะท่านใจดีมากๆครับผมการันตีนะครับผมเหมือนมีอะไรบางอย่างวางอยู่ตรงนั้นนะครับผมพี่ชายโอ้ยทุกคนครับไอเทมเวล3ครับผมยาว3เมตรเอาแล้วมึงเอ้ยสัตว์กูเวล3แล้วเหมือนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านไม่ใช่จอมปลวกครับผ้าอะไรบางอย่างครับผมเฮียออดเลิกเรียนได้เวลาพักแล้วนะครับผมคุณดูครับโหแม่งโคตรตั้งใจทำเลยครับผมถ้าจะให้ทายว่าเป็นของช่างก่อสร้างแต่ที่นี่ก็น่าจะไม่ได้ก่อสร้างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเหมือนมีหน้าต่างครับอันนี้ก็ถูกตีปิดนะครับผมตีปิดหมดเลยครับหุ้ยโคตรใหญ่เลยครับผมเฮ้ยมีคนอยู่ไหมครับพี่ชายงานเข้าแล้วครับเฮีย ไอเทมเบล4ครับทุกคนหุ้ยสัตว์แหลมเปี้ยวเลยครับหุ้ยท่านนี่ปักคอเข้าไปนะมึงเอ้ยเส้นเลือดใหญ่นะหืมตะโปบลึ้มเลยเวลสี่อันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าถูกคัดสรรโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอาวุธที่ดีกว่าเวลทุกชิ้นเลยนะครับผมดีกว่าเวลทุกชิ้นเลยเวลสี่ดีสุดครับเวลสี่ขยี้เฉียวฟงไอสัตว์เอ้ยมึงมามันแล้วครับคราวนี้มาพี่ชายไม่มีคนไร้บ้านแน่นอนนะครับเพราะข้อมูลที่ทุกท่านพูดนะครับผมเช็คมาอย่างดีแล้วนะครับแต่ถ้าหากมีการมั่วสุมนะครับผมสนุกนะครับเฮ้ยพี่ชายออกมาหน่อยพี่ชายฮู้ฮู้จริงๆอยากจะปามากเลยนะพี่ชายอุ้ยทุกคนครับผมเจอเก้าอี้กับเก้าอี้เฉียวฟงแล้วครับผมแป๊บนึงนะทุกคนไอ้เล็กแร่พี่ชายแม่งตบซะบ่อทะลุเลยครับพี่ชายตบบ่อทะลุเลยครับทุกคนเหมือนเจอกับห้องน้ำนะครับผมอ๋อซากปรักหักพังมากมายมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเสียงอะไรก็เกิดขึ้นได้นกหนูงูเห่ามังกรคอมโมโดจิงจกอลาสก้านะครับอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูนะคุณเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้มีหนูนะครับผมวิ่งไปวิ่งมานะครับหรือมีแมววิ่งจับหนูนะครับหนูจะไปโดนไอ้ตัวนี้นะครับกระป๋องมันเวลามันหล่นนะครับดูนะทุกๆคนนะบางทีมันไล่กันไปไล่กันมานะหนูงูอะไรพวกนี้นะครับนี่นะเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็ตกลงมาหมดแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปหรือปักใจว่ามันคือไอ้เหวงนะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยใหม่ๆเลยครับวิขวดเก่ามากไอสัตว์ได้ประเด็นแต่ที่มันหล่นลงมาแบบนี้
อ๋อเคลียร์ครับทุกคนแม่งแข็งแห้งหมดแล้วนะแล็กเกอร์ครับผมก็นึกว่าแล็กเกอร์ใครทำตกนี่ถ้าเกิดว่าผมจับแล้วเปียกประเด็นใหญ่เลยนะอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยผมสรุปได้เลยนะแต่นี่ไม่ใช่นะครับมันล้มมานานแล้วนะเพราะอันนี้แข็งโป๊กเลยเป็นผลึกแล้วนะครับผมนะแข็งไปแล้วเป็นผลึกไปแล้วครับปิดประเด็นยังไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมยังปิดประเด็นไม่ได้ส่วนทฤษฎีนี้เข้าใจตรงกันและเคลียร์นะครับหลายๆคนบอกว่าไอสัตว์มีเสียงได้ยังไงมึงเฟกหรือเปล่ามึงนู่นหรือเปล่าถามคำเดียวมึงเคยเข้าบ้านล้างกี่ครั้งในชีวิตนะครับเสียงเหี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมบอกได้เลยผมเข้าบ้านล้างมาเป็นพันที่ผมเคยเจอยันแม่งกระเบื้องหล่นใส่หัวฝ้าหล่นใส่หัวสลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับนักท่องบ้านร้างนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนครับบนพื้นที่10ไร่นะครับตรงนี้ทั้งหมดแบ่งออกเป็นประมาณ7โซนนะครับผมจุดที่ผมยืนอยู่ที่คุณเห็นทั้งหมดในระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับคือบอกได้เลยว่าแค่โซน1ยังไม่ทั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่คุณลุงนะครับผมที่เป็นผู้ดูแลนะครับได้อนุญาตให้ผมเข้ามาเพื่อทำการถ่ายทำนะครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือเข้ามาสำรวจแล้วก็ตรวจตาช่วยเขาด้วยเป็นตาหลังให้นะครับผม